อยากทำหนังสือที่ไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนเขียนแต่เป็นเรื่องราวของคนอ่านทำไงอะตั้งแต่คณะสอนมาเนี่ยคณะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้แหละว่าภาษาอังกฤษมันก็ต้องได้ฝึกบ่อยๆมันถึงจะเก่งแต่โหจะเริ่มทีไรมันก็แบบยากไม่สนุกไม่มีเวลาปัญหาโลกแตกปัญหาคือเราไม่ได้ลงมือทำเพื่อฝึกอย่างต่อเนื่องสักทีมาได้โจทย์และทำหนังสือที่ช่วยคนลงมือทำฝึกภาษาได้ง่ายๆสนุกในทุกๆวันจนเก่งได้ดีกว่าโอ้โหคณะเอ้ยมันง่ายที่ไหนล่ะแล้วมันจะทำออกมายังไงล่ะทีนี้โชคดีมากเลยค่ะที่ได้เจอกับพี่ๆทีมดีไซน์สตูดิโอที่เก่งมากๆเราก็เลยตั้งใจกันว่าเราจะทำหนังสือที่ไม่เหมือนหนังสือแต่เป็น personalized learning journey ของแต่ละคนการเรียนรู้แบบ one size fits all อาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วเพราะเราแต่ละคนก็ต่างมีเป้าหมายความสนใจความเร็วช้าในการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเลยเราจะทำหนังสือที่เป็นเหมือนเกมสนุกๆให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะไปทีละก้าวในที่สุดค่ะออกมาเป็นหนังสือเล่มแรกของฝรั่งมอสที่ชื่อว่า 99 Ways to Better Your English เลขมงคลแหละเนาะชวนให้ทุกคนวางกฎเกณฑ์การเรียนภาษาต่างๆลงก่อนค่ะแล้วมาเริ่มกันใหม่ให้ง่ายสนุกแล้วก็เป็นตัวเองมากที่สุดผ่านการทำ99 Missions ฝึกภาษาในแต่ละหน้าเริ่มจากข้อไหนก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องเรียงหน้าผิดพลาดได้เต็มที่เพราะเนี่ยคือพื้นที่ปลอดภัยของคุณหวังว่าจะสนุกกับการใช้หนังสือเล่มนี้ให้เก่งขึ้นวันละ 1% นะคะ